ช็อกวงการ H6 เปิดโปรพร้อมศูนย์บริการอึ้งมากในที่สุด GWM Thailand ก็ได้เปิดโผโปรโมชั่นของ H6 Hybrid และรายชื่อศูนย์บริการในเบื้องต้นมาแล้วพร้อมเปิดรับจอง H6 ได้ทันควันแต่ทว่าราคาจริงต้องรอช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้จ้าทาง GWM Thailand เปิดโปร Ultra Deal Campaign สำหรับลูกค้ากลุ่มแรกในการจองสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อซื้อ All New Haval H6 Hybrid โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมมอบข้อเสนอพิเศษสุดๆก่อนประกาศราคาอย่างเป็นทางการซึ่งการจองก็จองผ่าน GWM Application เข้าเนื้อความเลยแล้วกันลูกค้าที่จอง H6 Hybrid จะรับโปรปังๆดังต่อไปนี้ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนมูลค่าสูงสุด 85,000 บาทประกันภัยชั้น1เป็นระยะเวลา1ปีมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทฟรี5ปีเต็มค่าไหลและค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทางพร้อมอะไหล่สิ้นเปลืองเช่นแบตเตอรี่ผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนเพิ่มความอุ่นใจในการใช้งานการดูแลรักษารถยนต์และการเป็นเจ้าของในระยะยาวรวมมูลค่า 65,000 บาทฟรี5ปีเต็มบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistanceตลอด24ชั่วโมงผ่าน GWM Application มูลค่า 10,000 บาทบริการส่งมอบรถถึงบ้านทั่วประเทศพร้อมน้ำมันเต็มถังมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทสิทธิ์ในการเรียกใช้บริการรับหรือส่งรถยนต์เพื่อเข้ารับบริการจำนวน4ครั้งมูลค่า 3,000 บาทสิทธิ์ในการใช้บริการรถเคลื่อนที่ GWM Mobile Service จำนวน2ครั้งมูลค่า 1,500 บาทรับGWM Point 30,000 คะแนนเพื่อแลกของสมนาคุณและบริการต่างๆบน GWM Application รวมมูลค่าข้อเสนอสุดพิเศษภายใต้ Ultra Deal Campaign กว่า 200,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการรับประกันคุณภาพตัวรถ Factory Warranty and Roadside Assist ครอบคลุมระยะเวลา5ปีหรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตรพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่แบบไม่จำกัดระยะทางนานถึง8ปีเต็มสำหรับโปรปังๆนั้นเขาสงวนไว้เฉพาะการจองผ่านแอป GWM Application ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2564เวลาเที่ยงคืน1วินาทีจนถึงวันที่28มิถุนายน2564เวลา18นาฬิกาจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จแล้วจะต้องทำสัญญาจองซื้อรถยนต์และชำระเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาทภายในวันที่13กรกฎาคม2564 15วันนับตั้งแต่วันปิดรับการจองประเด็นที่สำคัญก็คือจำนวนโชว์รูมและศูนย์บริการล่ะจะยังไง GWM Thailand ประกาศมาแล้วครับว่าในเบื้องต้นจะมีการเปิดตัวทั้ง GWM Store และ GWM Partner Store นับรวมทั้งหมด30สาขาภายในสิ้นปี2021ตัว GWM Partner Store ทั้ง20แห่งจะทยอยเปิดตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปครับแบ่งออกเป็นกรุงเทพและปริมณฑล11แห่งชลบุรี3แห่งระยอง1แห่งเชียงใหม่1แห่งขอนแก่น1แห่งนครราชสีมา1แห่งสงขลา1แห่งและภูเก็ตอีก1แห่งหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ